สังคมล่ะแย่สังคมเราตอนนี้แย่เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้สงบเย็นเนี่ยช่วยไหมเจ้าคะคือถ้าขยายแย่ค่ะถ้าอยากจะขยายความนะเจ้าคะว่าเหมือนกับว่าพอสังคมมันแย่ปั๊บเวลาเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะมันเหมือนมันนั่งปลงอ่ะคุณแม่นั่งปลงๆแล้วมันจะช่วยข้างนอกได้ไหมคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหนีนะลูกค่ะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหนีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบคนคิดว่าหนีเจ้าค่ะก็เขาคิดไงมันไม่ใช่เป็นความจริงดูที่นี่หนีอะไร ไม่ใช่หลุมหลบภัยที่แบบคนจะหนีมานะแต่เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณเติบโตได้ในหลุมหลบภัยนี้ถ้าคุณรู้จักการปฏิบัติตัวให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมันมีผลดีกับโลกอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งคนสงบโลกก็สงบคนนั้นอยู่กับใครก็เป็นโอกาสดีของคนคนนั้นจริงไหมเหมือนเราสึกออกไปเราเย็นเขาก็เกรงใจเนาะเขาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือเขาจะโกหกเราเขาก็เกรงใจนะจริงนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยบรรลุจากความทุกข์ได้เอาระดับโสดาบันอาชาบ้านโลกตรงนั้นก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเกี่ยวนะลงทุนโดยระดับปัจเจกไงเราเริ่มต้นเองแต่ผลมันเป็นมหาภาคมีผลค่ะเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเรียกว่าการประพฤติดีประพฤติชอบหลายคนบอกว่าไม่ต้องเข้าวัดได้ไหมได้ถ้าคุณสามารถวัดใจคุณได้ตลอดเวลายังมีสติคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าอย่าไปตีความการปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มันสมควรต่อการที่จะชวนกันละเลิกวางในผลหรือวางในเหตุถามก่อนเหตุไม่ว่างเหตุต้องขยันมีสติขยันในเหตุปล่อยวางในผลปล่อยวางในผลไม่ใช่ขยันงกนะแล้วเดี๋ยวมันได้กำไรเองคือต้องขยันในเหตุคือขยันรู้จักการจัดการบริหารกิจการงานสมควรไม่เบียดเบียนไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นหรือถ้าเราได้มาอย่างพี่ติ๋งเนี่ยได้มาเนี่ยพี่ติ๋งก็ต้องแบ่งปันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครต้องสอนเพราะบอกตัวเองว่าตรงนี้มันมีไว้เพื่อการแบ่งปันเพราะอันเนี้ยขยันในเหตุแล้วส่วนการแบ่งปันของเราเนี่ยเราก็ใครรับจากเราไปเขาจะยังไงเราก็แจกของสองตะเกียงแต่ถ้าเขายังมืดอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะ